ค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสวัสดีกลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาลอีกแล้วค่ะตาลจะมารีวิวนะคะคอลเลคชันนึงจาก Ustar นั่นเองนะคะซึ่งคอลเลคชันนี้เนี่ยที่ทำการแบบคือตอนแรกเนี่ยตาลต้องขอบอกก่อนว่าตาลน่ะไปหามาได้แค่แป้งนะคะแป้งพัฟอย่างเดียวแต่ว่าก็คิดว่าเขาออกมาแค่4ชิ้นแล้วก็เลยไปตามล่าหามาจนครบชิ้นนะคะทั้งหมดก็มี4ชิ้นด้วยกันนะคะจะมีอะไรมากไปดูกันเลยค่ะซึ่งคอลเลคชันที่ตาลจะเอามารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คืออันนี้เลย Ustar Angie Idol นะคะซึ่งมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันตามนี้เลยนี่ชิ้นแรกนะคะจะเป็น Ustar Angie Idol Dream Face Perfectly Retouched Compact Foundation SPF 20 PA 2 บวกนะคะอันนี้คือผิวกลางนะคะเบอร์ N23 นั่นเองนะคะหน้าตาก็จะมาแบบนี้นะคะคือ Ustar Angie Idol Candy Doll นะคะ Twinkle Color Cheek Brush นะคะอันนี้ก็จะออกสีชมพูนะคะที่3นะคะอันนี้เป็นเขียนคิ้วนั่นเองค่ะ Ustar Angie Idol Stunning Brow BrowDual Eyebrow นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้วซึ่งอันนี้ตาลซื้อมาสีอ่ะแต่ไม่แน่ใจเขามีสีอื่นไหมแต่ว่าไปเจอมาก็คือสีนี้เลยนะคะที่4นะคะนั่นก็คืออันนี้เลย Ustar Angie Idol What the Plum Smoother The Smoothest นะคะ Smoothest Lip Luscious นะคะเบอร์02 Sexy Coral ค่ะนะคะที่จะมาลองให้ชมกันนั่นก็คือแป้งนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเบอร์ N23 นั่นเองนะแต่ทำไมเขาไม่เขียนไว้ก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวตั้งขออ่านคุณสมบัติแป๊บนึงนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งทาหน้าผสมรองพื้นผสมสารกันแดดนะคะแล้วก็เนื้อแป้งละเอียดปกปิดริ้วรอยจุดบกพร่องบนใบหน้านะคะให้แมตต์ลุคพาวเดอร์นะคะก็คือว่าจะทำให้ผิวเนี่ยแมตต์นะน่าจะเหมาะสำหรับคนผิวมันนะคะผิวเนียนไม่มันวาวนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายสัมผัสนุ่มเบาสบายนะคะช่วยให้ใบหน้านวลเนียนดูเป็นธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี Light Control นะคะแล้วก็มีความชุ่มชื่นสู่ผิวด้วยคุณค่าจากวิตามินอีรู้สึกว่าคอลเลคชันเนี้ยเขาจะโฆษณาเรื่องวิตามินอีกันเยอะมากมาดูที่ตลับกันนะคะตลับเนี่ยมีความเป็น Blackpink มากๆนะคะ Blackpink เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะคะอันนี้เนี่ยให้มาทั้งหมดเนี่ยปริมาณ11กรัมนะคะอันนี้ก็จะมีพลาสติกห่อมาให้นิดหน่อยนะคะแล้วก็โอ้โหเพื่อนดูกระจกบานใหญ่บักเอ้งขนาดนี้มากๆนะคะตัวแป้งเองก็จะสีเนี่ยในกล้องเนี่ยสีก็ค่อนข้างขาวแต่ว่าคือตาลยังไม่ได้ลงรองพื้นแล้วก็ลงเบสอะไรนะคะก็สีคิดว่าใช้ได้นะคะคือยังไงก็ได้ถ้าขาวเนี่ยขอให้มาเป็นโทนเหลืองๆตาลโอเคหมดนะเพราะตาลสามารถใช้รองพื้นหรือว่า DDCC เนี่ยเบลนให้มันสีเดียวกับตาลได้แต่ถ้ามาเป็นสีเม็ดชมพูนี่คือจบเหนะคะที่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะก็ด้านในนะคะก็จะมีช่องนะคะรูให้กับพัฟของเราได้หายใจพัฟดีมากไม่เกะกะอาราเล่ชอบแป้งเซเว่นตรงนี้คือไม่ใช่แป้งเซเว่นเราแต่ขายที่เซเว่นนะคะสำหรับแป้ง Angie Idol ตัวนี้นะคะมาในราคา159บาทนะคะแป้งจิกสีขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะไม่ได้แบบว่ามีความเละเทะอะไรใช้ได้เลยนะคะอันนี้แป้งมีความนุ่มเนียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเกลี่ยง่ายแบบที่เขาบอกนะคะอันนี้คือทาเสร็จไปแล้วครึ่งหน้านะคะจะเห็นว่ามีการปกปิดเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนะคะยังเห็นความเป็นแดงๆดำๆอยู่ตรงนี้แต่แป้งค่อนข้างที่จะเนื้อละเอียดเนียนนะคะแป้งน่าใช้เลยทีเดียวแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่หนักหน้าจนเกินไปนะคะให้ฟิลที่บางเบานะคะแต่ไม่น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการการปกปิดระดับชาติเพราะว่าถ้าไม่ใช้ DDCC รองพื้นคูชชั่นอะไรก่อนเนี่ยน่าจะไม่รอดนะคะเพราะว่าเขาปิดได้ในระดับที่ไม่ได้สูงมากยังน้อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตาลจะไปลงดีๆก่อนนะคะทั่วทั้งหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเป็นตัวนี้นะคะจาก Ustar เหมือนกันนะคะตัวนี้คือ Ustar Super Magic DD Cream SPF 50 PA 3 บวกนะคะเป็น Super DD Cream Raspberry ติดทนบล็อกแดดคุมมันกันเหงื่อนะคะเป็น DD ที่มีขายอยู่ใน7ช่วงนี้ซึ่งตาลได้ลองไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าช่วงที่เพื่อนๆลงครั้งแรกเนี่ยดีๆเขาค่อนข้างขาวก็จะมีความวอกแต่ก็มีความเหลืองเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวแตะให้ดูเนี่ยมันมีความเหลืองที่สามารถใช้ได้นะคะคือจะให้วอกยังไงก็ตามอ่ะแต่ถ้าเกิดมันมีความเหลืองอยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็จะเบลนเข้ากับผิวเพื่อนๆเองถ้าเกิดใครที่เป็นผิวขาวเหลืองหรือว่าผิว2สีเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะใจเย็นๆคือมันจะค่อยๆเบลนเข้าไปกับสีผิวของเรานะคะม
มาถึงนางเอกของเราชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะแป้งAngie Idol นะคะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตใช้เป็นตัวที่แบบว่าลงอยู่ประจำนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะที่2กันเลยนะคะซึ่งชิ้นที่2ก็จะเป็นเขียนคิ้วนะคะเขาบอกว่าตัว You Star Angie Idol Stunning Brow เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้ได้ทั้งหมด2หัวซึ่งเป็นหัวด้านออโต้กับหัวด้านที่เป็นเนื้อพาวเดอร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะนี่คือทั้งที่เขาให้มานะคะด้านแรกจะเป็นหัวออโต้โอ้น่าใช้มากๆนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยไปแก้คิ้วมาแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็คือได้ประมาณนี้นะเพราะว่าคือไม่อยากจะใช้แบบว่าอย่างอื่นในการแก้ไขนะคะคือใช้คัตเติ้ลบัดนะคะแล้วก็เช็ดออกนิดหน่อยนะคะก็ได้ประมาณนี้แต่คือฝั่งออโต้ที่เป็นดินสอเขียนคือดีมากแต่ว่าฝั่งที่เป็นแบบสปองฟองน้ำเนี่ยรู้สึกว่าสีมันเข้มไปสำหรับการจะเกลี่ยนะถ้าเกิดสีอ่อนกว่านี้จะเลิศมากๆเลยนะคะอายไลเนอร์มาเพิ่มนิดหน่อยนะคะให้ตาดูคมโตขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกับ Candy Twinkle Coral Cheek Brush นะคะตัวนี้มาในปริมาณ5กรัมค่ะโอ้โหมีความชมพูมากกว่าส้มนิดหน่อยนะคะแต่ก็สวยอยู่ตาล่ะชอบปัดขึ้นไปข้างบนเพื่อนๆถามว่าปัดไปไหนมันยิ้วหรอรู้สึกว่าปัดข้างบนแล้วดูแบบเด็กลงอ่ะถ้าเพื่อนๆปัดแก้มแล้วลงมาตรงเนี้ยมันจะดูแก้มเราหย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มอายุเยอะแล้วก็ปัดบนไปเรื่อยเอ้ย What the plum plumมูเทสนะคะจากยูสตาลักษณะแท่งมาแบบนี้เป็นแท่งด้านๆนะคะไม่มีความวาวนะเปิดออกมานี่สีที่ให้มาสวยมากชอบมากสีพีชนี่เป็นสีที่แบบรักมากที่สุดเลยนะคะในการทาลิปสติกรู้สึกว่าเข้ากับเราดีนะคะเนื้อค่อนข้างลื่นนะคะทาได้ง่ายแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่แมทแล้วก็ไม่ได้แบบว่าวาวจนเกินไปนะคะสีก็กำลังดีเลยสีนี้โอเคค่ะเดี๋ยวตั้งขอไปเก็บรายละเอียดบนหน้าอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปคอลเลกชันนี้กันค่ะว่าดีหรือเปล่าราคานี้ก็เป็นลุคที่เสร็จแล้วนะคะสำหรับคอลเลกชันนะคะAngie Idol นะคะจาก You Star นั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีความฟรุ้งฟริ้งแล้วก็ใสๆมากๆนะคะคอลเลกชันนี้น่าจะทำมาสำหรับคนที่อยากแต่งหน้านะคะในโทนที่แบบเป็นธรรมชาติใสๆนิดนึงเพราะว่าด้วยสีที่เขาออกมานะคะก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นนะคะมาดูตั้งแต่แป้งนะคะแป้งเนี่ยตัวนี้เลยนะคะ Angie Idol เนี่ยราคา159บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทั้งคอลเลกชันเลยนะคะรวมถึงใน Top Supermarket ก็สามารถหาซื้อได้นะคะตัวนี้เนี่ยแป้งตาค่อนข้างที่จะชอบเขามากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าตาลเป็นคนบ้าซื้อแป้งมาทดลองอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆดูในคลิปแต่ละคลิปของตาลนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างเนียนสมูทแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ไลท์เวทมากๆตอนนี้รู้สึกไม่หนักหน้าเลยขนาดลงดีๆไปกับ Stunning Brow ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่139บาทนะคะตาลเนี่ยชอบหัวด้านที่เป็นออโต้แบบนี้นะคะแต่ว่าด้านที่เป็นตัวพาวเดอร์ที่เป็นฟองน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าสีมันหนักไปนิดนึงนะคะสำหรับการลงถ้าเป็นมือใหม่อย่างขนาดตาลแบบลงเบาแล้วอ่ะยังแบบปึ้งขึ้นมาแบบว่าสีเข้มมากๆนะคะก็อาจจะใช้ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เบลนหางคิ้วน่าจะเหมาะกว่าเบลนตรงหัวคิ้วนะนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่ชอบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูแก้มสีอันนี้เนี่ยมาในราคา129บาทนะคะสีเนี่ยจะเป็นสีที่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูด้วยสายตาเปล่าเนี่ยก็จะเป็นสีออกชมพูนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเม็ดส้มๆเคลือบอยู่ด้วยนะคะสีพวงแก้มเราก็จะดูแบบธรรมชาติแล้วก็ได้สีที่ค่อนข้างใสๆนะปัดแบบแล้วดูลุคแบบว่าเหมือนกับอุ๊ยตื่นมาแก้มชมพูเลยนะคะอันนี้คือแนะนำมากคือดีมากเลยนะคะแล้วก็ไซส์ของเขาก็พกในกระเป๋าแล้วไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับตัวสุดท้ายก็คือลิปสติกนะคะเดอะPlum นั่นเองนะคะ What the Plum Smooth Test นะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างดีเลยลื่นนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบเป็นเนื้อลิปสติกปกติเลยเพื่อนๆคือไม่ได้มีความแมตต์อะไรแล้วก็ไม่ได้มีความวาวในที่นี้คือสามารถใช้ได้แต่ว่ารู้เลยว่าไม่ติดทนนะคะงานนี้เพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนื้อครีมเนี่ยหรือเป็นเนื้อแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าครีมมี่นี่สามารถเลือนหายไปได้ง่ายนะคะอาจจะต้องเติมตลอดแต่ว่าชอบในเรื่องของดีไซน์แพคเกจจิ้งดูหรูหรามากนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของการไลท์เวททาแล้วดูไม่หนักปากนะคะอันนี้ก็มาในราคา139บาทเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับคอลเลกชัน Angie Idol อันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะที่ 7-Eleven ใกล้บ้านนะคะแต่ว่าอาจจะต้องตามหานิดนึงเพราะถ้าเป็น 7-Eleven เล็กก็อาจจะมีไม่ครบนะคะเหมือนตาลก็ตามหาหลาย 7-Eleven เหมือนกันนะหรือว่าถ้าใครใกล้ Top Supermarket นะคะ Ustar เขาจะมีเชลใน Top Supermarket ด้วยหรือว่าใน Big C ก็มีนะคะก็ลองไปตามดูกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ของตาลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง Golden Fit 32ก็อย่าลืมไปกดด้วยนะคะรวมถึงก็กระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่อตันอัพโหลดคลิปโดยทันทีค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ